ี๋ยวตอนนี้เด็กหนูก็เมื่อกี้คุณแม่บอกว่ามาปลุกหนูไปป้อนอาหารโมแล้วแต่หนูยังง่วงอยู่ค่ะไม่ยอมลุกเลยใช่แสดงว่าโม่เก่งมากเลยนะคะเนี่ยตื่นก่อนหนูค่ะโม่อึดด้วยใช่ไหมคะเคนโม่เขากินข้าวหมดตอนแรกที่ร้านบอกมาว่าถ้าเขาเรียกกับยายบ้านเนี่ยเขาจะไม่กินข้าวแต่เนี่ยตื่นมาปุ๊บเดินไปตุ๊กตุ๊กไปที่กระป๋องข้าวแล้วเอาขาเข้าไปในกระป๋องเลยแล้วก็ฟังเรียบลุยก็ไปเลยแล้วแม่ก็เอาใส่แล้วก็กินเรียบเลยแล้วก็เลยใส่เพิ่มอีกนิดนึงเพราะตอนแรกใส่เป็นน้อยน้อยก่อนให้ลองดูกินข้าวกินน้ำเรียบร้อยไปดูกันค่ะเจ๊เกียวไปดูกันเลยค่ะทำอะไรอยู่โมเล่นกับแม่ด้วยนะงับนิ้วแม่ใหญ่เลยโมอันสอนโมเป็นยังไงบ้างตื่นแล้วอ่ะโมพี่พิมมาหาแล้วเหนื่อยแค่สี่เมตรเองอ่ะนี่เขาไปดึงหางให้หนูด้วยเห็นไหมคะออกมาได้ต้องพิมพ์ได้กับเขาสิออกมาได้ลูกล็อกสติ๊กกันมะนี่เห็นไหมเขาดีขนาดใหญ่เลยได้มะมะมาได้นะนี่น่ารักทำไมกล้ากล้ากลัวลูกเขาไม่ทำอะไรกล้ากลัวนี่แสดงว่าเขาปวดฉี่หรือเปล่าฉี่ใส่เบาะด้วยอ่ะเมื่อคืนมั้งวิชีลุงเข้าไปเร็วโมอย่าเพิ่งโมฉี่โมฉี่หรือเปล่าโมฉี่นี่สิวไม่ทันละโมทำไมอ่ะฉี่นี่ฉี่นี่เดี๋ยวมันจะไปนอนอีกเหรอโมทำไมฉี่ใส่พรมเรานี่ดมนี่ฉี่ในนี้ฉี่ในนี้นะคะฉี่ในนี้ถ้าจะฉี่ในนี้ลูกฉี่ในนี้นี่ที่นอนนะคะนี่ไม่ใช่ห้องส้วมนะคะอันนี้ห้องอาหารค่ะนี่ห้องอาหารดูดิเหม็นหึ่งเลยฉี่อ่ะว้าวโน่ลูกแค่ถ่ายมันคงมีความสุขนะมันเล่นกับแม่เอามาเลยเอามาเนี่ยอันสักอีขอมือหน่อยขอมือนี่มีมือมากมีแต่ขาเนี่ยเอาโมมาหาแม่มาโมมาหาแม่นี่มาเนี่ยอันนี้ลูบได้ลูกไหนลูบหัวอ่ะโมมาให้พี่บินลูบพี่บินลูบลูบได้ลูบมือแม่ทำไมล่ะหัวโมสิลูบไหมลูบไหมจะไปกินมันจะเดินไปข้างหลังเรื่องเดียวลูบแม่ทำต่ำไปมันดีอะพี่เล็กเล่นเป็นหรือเปล่าเนี่ยโม่กินน้ำเป็นหรือเปล่าโม่เดินรับแม่ออกกดแล้วมันก็ออกมันเหมือนมันไม่มีแรงกดเลยลูกเหล็กมันไม่เข้าไปเลยอะลูกโม่เดินมาข้างหน้าดิไม่ว่าใส่น้ำเท่าไหร่เต็มกดไหมไม่เต็มประมาณนี้แหละฮะเนี่ยไหนโม่ถ้าโม่จะกินน้ำโม่ต้องมาตรงนี้อ่ะโม่ต้องเอาลิ้นดุนลูกอ่ะได้ไหมจะกินได้ไหมก็แค่เนี่ยนะครับหรอใช่ไหมก็ไม่รู้มันหรอนี่ไงโม่เอาลิ้นดุนนี่โม่อันนี่น้ำเห็นไหมกินได้ยังกินได้ไหมไม่รู้ได้แล้วนี่น้ำมันบุ๋งแล้วใช่เก่งมากโม่เก่งมากค่ะกินไปแล้วนี่ไงแต่ลิ้นเหมือนไม่ค่อยมีแรงน้ำออกถ้าบุ๋งแสดงว่าออกเนาะ
กินใหญ่เลยแสดงที่ผ่านมากินไม่เป็นนะสิกินไม่ออกเลยบุกนะกินใหญ่เลยกินใหญ่เลยโอเคต้องสอนกินแม่นู้นกินแม่นู้นน้องผีอะไรนะน้องผีน้องผีเมื่อเช้าเมื่อคืนแม่ต้องกังวลนอนไม่หลับกลัวโม่อยู่ไม่สบายตื่นมานอนหายเก่งงงนี่เสร็จแล้วเดินก็ไปในกระป๋องนี่ไปยืนสองขาเลยนะแม่รีบเอาข้าวตอนนั้นหกโมงครึ่งรีบตอนแรกที่ร้านบอกให้กินเจ็ดโมงไงคุณแม่รีบเอาข้าวมาใส่แต่ว่าไม่ข้างเต็มช้อนกลัวเขาแบบไม่รู้เขากินได้ไหมไงโอ้กินเรียบเลยอ่ะเลยต้องไม่เอามาอีกครึ่งช้อนก็สรุปว่ากินเกือบกินเต็มช้อนนั่นแหละกินเรียบกินน้ำเรียบร้อยเดินวนติ้วตรงนี้แล้วก็เรียบร้อยแล้วเล่นกับแม่ไหมนอเด็กจิ๋มไม่กังวลเลยฮะเมื่อคืนนี้ฮะแม่นอนไม่หลับเลยเช้าตื่นตั้งแต่หกโมงเช้าไม่ดูโม่แม่โม่เป็นห่วงโม่แม่โม่จะอยู่ตัวเดียวสบายไหมแต่เขาเห็นแล้วเขาดีใจมากนะกระดิกหางตัวสั่นยิ้มอย่างนี้เลยอ่ะแล้วพอมันนั่งปุ๊บกระโดดขึ้นมาบนปากเลยแบบพอนั่งปุ๊บมันก็วิ่งมาแล้วก็กระโดดพุ่งมาบนปากคือแม่จับเขาวางข้างล่างเขาก็กระโดดขึ้นมาบนนี้แล้วแม่นั่งชิดตรงนี้ไงเพื่อที่จะปีนขึ้นตักแม่ได้แน่ๆฉลาดนะแม่ขึ้นมาของแคมมุนแล้วเลยพี่แม่แม่ไม่หรอกก็พิมพ์ไม่เล่นกับเขาอ่ะลูกก็หนูไม่ก้าวค่ะเล่นกับเขาที่ไหนเนี่ยแค่จับเขาลูกเขาให้เขาได้กลิ่นพิมพ์เขาก็จะรู้ว่าเนี่ยคือเจ้านายเขารักเขาหนูยังไม่รู้ประมาณนี้ต้องจับไหมคือหนูไม่กล้าจับเพราะอะไรอ่ะทำไมนะเด็กคือกลัวมันตายเลยกลัวจับเขาแรงก็เมื่อวานที่ร้านที่ฟาร์มเขาบอกว่าอย่าจับแรงนะบีบแล้วเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวในท้องมันมีอวัยวะภายในถ้าบีบแรงเนี่ยมันจะตายอะไรเงี้ยนี่เลยกลัวเกรงไม่กล้าจับเขาเลยสวัสดีค่ะนี่โม่รู้ตัวเองป่ะเนี่ยว่าโม่เป็นผู้หญิงสวัสดีค่ะมาโม่มาหาพี่พีมาแล้วเนี่ยเขาเล่นล่ะถือมาใกล้ๆหน่อยดิจะต้องเล่นอะไรก็อ่ะดึงมาใกล้ๆหน่อยจะเล่นเหรอลูกแล้วลูกเนี่ยเขาเล่นอย่างไรดังเนี่ยเขาตอนดีดนิ้วก็ได้ดีดเป็นปะหรือไม่ก็ทำเสียงโม่เนี่ยเขาเล่นกับพิมพ์แล้วเราไปกินน้ำมันดึกไหมไม่ดึกลูกบายบายเที่ยงก็กลับมาแล้วบายบายนะโม่โม่เดี๋ยวพี่กลับมาหานะอยากดูกับโม่ทั้งวันโม่เดี๋ยวพี่พิมไปทำงานก่อนนะบ๊ายบายเจอกันนะDictor.